เมคกับดูมันต่างกันยังไงแปลว่าทำเหมือนกันใช่ไหมคะเมคเนี่ยเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆผลิตสิ่งใหม่ๆขึ้นมาค่ะส่วนดูเนี่ยจะเป็นการทำอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่าทำอยู่เป็นประจำอะค่ะเช่นล้างจานทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยเมคเนี่ยก็คือการที่เราสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเช่นพวกเขากำลังสร้างหนังอยู่ they are making a movie สร้างขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมคะหนังอะเนาะThey are making a movie. อีกสักตัวอย่างนะคะเขาทำเค้กวันเกิดให้เธอ He made a cake for her birthday. ตรงนี้ make เป็น made เนาะพอทำเสร็จไปแล้วก็เป็นช่อง2เป็น made นะคะ He made a cake for her birthday. อันนี้ก็คือสร้างเค้กขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมผลิตเค้กขึ้นใหม่ทำเค้กขึ้นมาใหม่อะค่ะส่วนดูนะคะก็จะเป็นกิจวัตรอย่างที่คุณบอกไปนะคะตัวอย่างเช่นฉันทำกันบ้านทุกเย็นเลย I do my homework every evening เห็นไหมคะเป็นกิจวัตรประจำวันทำทุกวันเลย I do my homework every evening เธอเล่นโยคะทุกเช้าโยคะเนี่ยเราจะไม่ใช้ play นะคะจะใช้ do yoga แต่พอดีประธานเป็น she ใช่ไหมคะประธานเอกพจน์คนเดียว she ต้องใช้ does ก็เป็น does yoga she does yogaEvery morning เห็นไหมเธอเล่นโยคะทุกเช้าแล้วอ่านว่าโยคะนะไม่ใช่โยคะลองแต่งประโยคนี้เป็นฉันเล่นโยคะทุกเช้าแล้วก็ I เนี่ยอย่าไปรวมมันเป็นประธานเอกพจน์นะคะ I ใช้ดูนะนักเรียนจำอย่างนี้ไปเลยก็ได้ค่ะฉันเล่นโยคะคำว่าเล่นโยคะคือ do yoga ใช่ไหมทุกเช้าว่าไง I do yoga every morning นะมาลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะเราจำเป็นจะต้องซักผ้าเย็นนี้ค่ะ We need to the laundry this evening ใช้ดูหรือ make นะ Do the laundry แปลว่าซักผ้าค่ะซักผ้ามันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำในกิจวัตรใช่ไหมคะก็ใช้ดู We need to do the laundry every evening ฉันล้างจานหลังอาหารค่ำทุกวันI the dishes after dinner every day ใช้ดูหรือ make คะล้างจานเป็นกิจวัตรใช่ปะก็ต้อง do the dishes นะฮะนี่แปลว่าล้างจานนะ I do the dishes after dinner every day พวกเขาสร้างเครื่องประดับสวยๆ they beautiful jewelry ใช้ดูหรือ make อะThey make beautiful jewelry. เพราะอะไรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสร้างเครื่องประดับขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้ make ใช่ไหมคะคราวนี้ให้พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวหนูไปดูนะฉันต้องนัดกับหมอภาษาอังกฤษ I have to แปลว่าฉันต้องนะคะ an appointment with the doctor ใช้ดูหรือ make คะอันนี้เป็นการนัดใหม่เลยใช่ไหมใช้อะไรพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะสรุปนะคะ make ก็คือการสร้างสิ่งใหม่ๆผลิตอะไรใหม่ๆขึ้นมาส่วนดูจะเป็นการทำอะไรที่เป็นกิจวัตรทำเป็นประจำนะคะแต่จริงๆแล้วคุณหนูแนะนำนะว่าให้เราเนี่ยแต่งประโยคด้วยการใช้ดูกับ make บ่อยๆหรือว่าเอาตัวอย่างมาเขียนบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆก็ดีค่ะเพราะว่าบางทีอะถ้าเรามานั่งนึกว่ามันเป็นการสร้างใหม่หรือว่ามันเป็นกิจวัตรมันจะงงๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบผ่านหูผ่านตาบ่อยๆอะค่ะมันจะหยิบมาใช้ได้โดยอัตโนมัติคุณหนุนแนะนำวิธีนั้นนะคะถ้าอยากให้คุณหนุนเอามาฝากกันนะคะประโยคที่ใช้ make กับดูเนี่ยพิมพ์ว่า make กับดูไว้ในคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดมีเยอะพอจะมาทำเพิ่มให้นะคะนักเรียนจะได้เอาไปฝึกพูดแล้วก็จดใส่สมุดกันดีไหมถ้ายังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามคุณหนุนนะคะอย่าลืมกดหัวใจเป็นกำลังใจให้คุณหนุนนะคะแล้วแชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะส่วนใครอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณหนุนมีคอร์สอยู่นะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าหรือเจอกันในไลฟ์นะคะคุณหนุนจ้าบาย